สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหลังอุบเงียบเรื่องสถานที่แต่งงานในต่างประเทศมาพักใหญ่ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคนสวยอย่างคิมเบอรี่ได้ออกมาเฉลยประเทศจัดงานและอัปเดตเรื่องงานแต่งพร้อมเปิดใจเรื่องที่หวานใจมาร์คปลินเพิ่งหยอดหวานไปหมาดๆโดยสาวคิมเผยว่างานแต่งงานจะถูกจัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนส่วนที่เลือกที่อิตาลีนั้นเป็นเพราะตอนแรกเราอยากจะแต่งที่เยอรมันบ้านเกิดเราแต่ช่วงที่เราได้เลิกมันเป็นช่วงที่หนาวมากเราก็เลยเลือกที่ไหนที่มีความอบอุ่นซึ่งเป็นงานเล็กๆอบอุ่นอากาศดีเราก็เลยขยับออกไปนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในยุโรปเลยเลือกอิตาลีเพราะดูยังไงก็สวยและโรแมนติกสำหรับการเตรียมงานนั้นงานที่อิตาลีประมาณ 90% แล้วตอนนี้ก็โล่งเลยเหมือนยกภูเขาออกจากอกงานใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ4เดือนกว่าตอนนี้ขาดแค่เรื่องดอกไม้เรื่องอาหารเดี๋ยวจะบินไปดูสถานที่อีกครั้งส่วนเรื่องที่ยังกังวลอยู่ก็คือเรื่องของวีซ่าของทุกคนที่จะต้องทำเพราะทำเป็นกรุ๊ปใหญ่มากก็ต้องจองตั๋วแล้วเพื่อนมาเยอะมากประมาณ30คนที่อิตาลีจะจัดเดือนกันยายนส่วนที่ไทยจะจัดเดือนพฤศจิกายน